ban. เริ่มเกมที่2อย่างรวดเร็วครับผม Gambit Esport กับทางด้านทีม OG All allow Radiant to ban. Gambit อยู่ฝั่ง Radiant เหมือนเดิมนะครับ OG เริ่มเป็น First Pick นะครับผมแบนเมดูซ่าไปครับผมเมดูซ่าวิเศษเออสปิดไหมด่วนนั่นแกมบิดกับ IO เนเจอร์โมเมนต์ดีนมาสเตอร์ Radiant ban. แบนดัสเซิลออกครับรอบนี้ OGSeconds remaining. 5 seconds remaining. ติดต่อผม Dire ban. Ban IO ครับ IO Nature Moffett Beatmaster หรือจะ ban Tusk ดีฮะseconds remaining 5 seconds remaining Radiant ban. Dire pick. Radiant pick. Earth spirit. Radiant pick. Dire pick.Untying waits. Visage. Dire ban. กดมาเป็นวิเศษครับผมตัวเก่งของด้านทีมแกมบิดนะฮะฝั่งนั้น OG ผมเลือกมาเป็น PL แล้ว Earth Spirit ครับSeconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant ban. Dire ban.10 seconds remaining. ขอบคุณวีรวัฒน์ด้วยนะครับผมซับสไครต์เดือนที่3ครับอานารักษาหลังก่อนอานาน่าจะมาอีกทีหนึ่งตอน TI เลยฮะอันดายิ่งครับผมวิเศษครับทางด้าน OG ก็ Earth Speed ครับ PL OG แบนออกไปครับผมเป็นด้านตัวของ Shadow Fiend ครับแล้วก็ Tusk เพราะ Tusk ก็ยังหลุดอยู่นะตัวแก๊งลิชไม่โดนแบนครับผมในเกมนี้อาจจะเป็นลิชแล้วก็เออร์สปริตแทนไหมจะแบนหรือเปล่านะหรือจะแบนแมกนัสไปดี10 seconds remaining 5 seconds remainingRadiant pick. Dire pick. Crystal Maiden.
ุดมาเป็นหน้าหนงคริสโซไมเดนครับ Radiant Pick Witch Doctor10 seconds remaining Witch Doctor ผมพาราซิ่งแครกครับเห็นว่ายูนิตทางด้านวิเศษเยอะผมก็เลยมาหยุดด้วยพาราซิ่งแครกครับSeconds, no pressure. 5 seconds remaining. บทมาเป็นอันเดอร์ลอร์ดนะฮะมีแต่ตัวไดรฟ์เข้ามาผมหยุดด้วยอันเดอร์ลอร์ดครับตัดทางด้านทีมบอสสอบไปครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมาเฉือนไล่ล่าอันเดอร์ลอร์ดฮะพิวไปแล้วพริวมาRadiant Ban Dark Seer Dire Ban มาเป็นดาร์คเซียร์ครับผม10 seconds remaining Dire pick Radiant pick Razor มาเป็นเรเซอร์ผมเรเซอร์ท็อปซันอีกแล้วเหรอฮะออฟเลนเนอร์เป็นเซฟครับผมดาร์คเซียร์แล้ว ILTB อาจจะเล่นเป็นทางด้านตัวของ PL ครับผมมาดูแครี่ครับของแกมบิทนะฮะต้องหาตัวออกคอนสายฟ้ามาเคลียร์ครับเผื่อหรือเผื่อขาดหรือว่าจะเดินหน้าเต็มสูบตีบ้านอย่างเดียวฮะChoose your hero.
กด Queen of Pain มาผม Effort เข้ามากรีดผม Visible นะดาเมจนี่ดาเมจนี่ไปอยู่กับทางด้านวิเศษนะเอาแล้วล่ะสิเกมเร็วของด้านแกมบิตจะมาอีกหรือเปล่านะฝั่งทีม OG ผมทอมสันเรเซอร์อีกครั้ง LTW ก็เป็นนั่น PL เซฟกับทางด้านตัวของเจอแรกนี่คู่เลยฮะแก๊งทูไทยครับผมเอิร์ธสปิริตดาร์คเซียPrepare for battle. Thanks. Gambit ครับกับทางด้าน OG ในเกมที่2ครับบูคาเรสต์ไมเนอร์ฮะ Such simple mind. Such simple mind. FNG ครับผมกลิ้งวืดไปครับเจอแร็กไล่เข้ามาฮะนั่นดาแซกครับผมดาแซกถอยฮะเจอแร็กกลิ้งวืดไปผมทิปรัวๆนะฮะเป็น FNG เนี่ยตัดสโมกได้ก่อนครับเมื่อกี้30 seconds to battleimmersion MNG ดาแซกครับผมแพ็คกันนะวางวอลลงไว้ครับยินไทยกล่าวมองเห็นว่ามาน้อย ILTW กับ Double Anchor ออกไปฮะ Bounty Rune MNG ได้แล้ว Bounty Rune 3จุดนะครับ Gambitมิดเลนครับผมเอฟฟอนควีนอเพนเจอกับเรเซอร์ฮะอัพด็อปเปอร์มาเซฟก่อนนะครับเจอดูดสปีดและยิงฮะดึงสเตรทมาครับดึงต่อเนื่องโนเทลหลีเลือดไม่ขึ้นครับผมวูดูเรสโตเรชั่นครับเจอแล้วฮะดูดและขึงและสโลและยิงสกอร์เป็น 1-0 ครับผมด้านนี้ตัดครีปไปยอมครับเซฟเอาอีกแล้วละสิแต่ยืนระยะดีอยู่ครับโนเทลอันดายอิงเนี่ยครับขโมยสเตย์หลัวๆครับกลิ้งตัดเข้ามาในแนวหลังครับผมเจอแรกไม่โดนใครครับเตะหินสโลใส่นั่นสาวน้อยเดินถอยออกได้บอกครับอิมเมอร์ชั่นอิมเมอร์ชั่นไม่ตายผมถอยมาตี FNG ครับผมที่สเตย์เยอะเหลือเกินต่อยนั่นโนเทลยุบเลยครับเลือด400ครับโนเทลโดนขโมยสเตย์มาอีกครั้งครับผมดับเบิ้ลก็ออกไปครับ ILTW ยืนยาวๆผมทางด้านอันดายอิงครับส่วนนั่นไมเดนรอดไปได้ครับผมอันเดอร์ลอร์ดก็เลี้ยงดาเมจครับผมจากนั้นออร่าครับส่วนทางฝั่งเซฟก็ตัดครีปครับผมตีกดใส่ FNG ต่ออีกทีเปิดฮิลเดินเข้าครับโนเชลตีแรงมากครับผมเพราะว่าเลือดน้อยฮะทางด้านวิชักเตอร์โดนเข้าฮะสเตน28ครับอันดายิงอ้อมผ่านมาผมทางด้านของ FNG
ว่าอย่างไรวางนั่นตัวของฝั่งคริสตัลโนวาผมปลิงตัดเข้ามาอิมเมอร์ชั่นครับโดนเข้าแล้วครับอิมเมอร์ชั่นจะตายหรือเปล่าโดนเข้าตีอีกทีอีกสักทีเรียบร้อยไปครับแลกกันด้านโนเทลไปส่วน ILTV ตายผมเจอโซอัสซัมชั่นครับยิงเข้าไปเต็มๆสกอร์เป็น 3-1Radiant's bottom tower. การนี้ครับผมเซฟส์ออกมาพลาสมาฟิลปาดไปอิมเมอร์ชั่นครับผมคริสโซโนวาเนิร์ดไว้ครับอัพทางด้านของอาเคนออร่าด้วยครับรีมานายเพื่อนปริงผ่านมาชวนไปที่ด้านดาแสงครับผมโดนดึงสเตทจาก FNG อีกครั้งครับแล้วก็โดนฉีดโซเข้าไปเรียบร้อยผมเจอแรกตายเองฮะเก็บชาร์จเรื่อยๆผมดาแซกและนี่ปั๊มมะม่วงยิงโซได้อีกรอบผมถ้าเลือดน้อยครับทางด้านไอเอลต้องถอยเข้าทาวเวอร์ไปก่อนครับผมฝั่งด้านเอฟอนผมก็โซคิวทอมสันมาได้อีก1ศพครับสกอร์เป็น5-1เดินถอยออกครับกลิ้งเข้ามาจังหวะนี้ผมพาราซิ่งแพลกกลิ้งไปครับยังไงเดอะริทเตะหินดึงไว้ทางด้านตัวของไมเด่นตายผมไล่ต่อที่ดาแสกครับไมเด่นแลกกับตัวของวิชช็อคเตอร์อีกครั้งดูสปีดมารอยิงโซปิดเข้าไปเต็มหลังครับผมแต่ไม่ตายแล้วโดนทางด้านเดี๋ยว FNG ผมดึงสเตนมาเรียบร้อยผมเจอแร็กสกอร์เป็น7-2ครับ5 นาทีฮะดุดันดุเดือดก็เป็น7-2I'll dig that. Radiant's bottom tower is under attack.มาผมอิมเมอร์ชั่นครับเปิดมาผมวูดูโดดถอยออกพาราซิ่งแคลกจิ้มเข้าไปต่ออีกทีครับทางด้านนี้ตัวของ LTW ตายครับผมเรียบร้อยครับสกอร์8-2ครับ6 นาทีเจอการไฟยืดเยื้อผมทำให้เก็บชาร์จได้ดีมากครับผมทางด้านพิเศษฮะเจอแร็ก Dire's bottom tower is under attack อยู่ด้านข้างผมจะสู้ให้ได้ครับด้านบนไม่ชนะในด้านบนนี้ครับไม่รู้จะไปต่ออย่างไรแล้ว Dire's bottom tower is under attack ต้องสู้ใจขาดดิ้นจอมเพลงเกอร์อ๋อผมเสียโดดไปแล้วครับ ILTW เดี๋ยวแรงผมกลิ้งมาลากครีปทันหรือเปล่าทันไหมทัน2ตัวครับมีวาบินลงมาผมอาจจะเป็นการโยกเลนครับดาร์กเซียเข้ามาเสริมครับผมไดรูนเฮสแอคทีฟครับผมทางด้านหนุ่มดาร์กเซียออกไอเทมมาเป็นโซลิงแล้วก็วลาดิเมียร์ฟลิงนะอันเดอร์ลอยผมเลี้ยงดาเมจมาตีทาวเวอร์แตกครับผมด้านล่างอัดทั้งหน้าตัวของไฟสตอมเต็มแล้วมีแวนการ์ดด้วยครับอันเดอร์ลอร์ดของไวเหมือนกันเข้ามาเคาะหนึ่งทีครับ FNG ฝั่งด้านควีนออฟเพนก็ฟาร์มรอไว้ก่อนครับ
เซฟยังไงต่อเรเซอร์ผมลงไปในเลนล่างครับเรเซอร์เลเวล7วินเทอร์เพนก็เลเวล7ด้วยเช่นกันอันเดอร์ลอร์ดครับเงิน1นะตอนนี้โอ้มาสกีมเอาเพนผมชาโดสไตร์พาเลซิ่งคราชชิ่งคู่ครับสะดุดกันไว้ซะก่อนอันเดอร์ลอร์ดในอัพทางด้านโอพีทออฟเมลิกส์มาที่เลเวล2ครับผม Seems Radiant doesn't care about their middle tower โนเชครับผมย้อนถอยกลับมา Dire have fortified their structures Cowards Dire's top tower is under attack Radiant's middle tower is under attack The seed of my reignมาเลซิ่งแฟกไปผมเก่งมาโรลิ่งบาวเดอร์ครับทางด้านตัวของ FNG ยังไงต่อยืนสู้ยืนสู้ครับเลี้ยงสเตนเรื่อยๆวางวอลริก้าไว้ต่อครับปัญญายืนอยู่ในวอลบอลจับรวบมาผมมาครูด้านแสกกับผมถอยฉีดโซอัดหน้าโนเทลตายผมกลิ้งตัดเข้ามาจังหวะที่ผมชนเข้าไป FNG ตายผมฉีดโซเป็นต่อเจอแรงผมดับเบิลคิวมาครับด้านแสกด้านนี้เซฟครับผมถอยครับกับ ILTW บัฟเอลเชลให้ครับอีออนเชลให้ที่ฉีดโซมาเต็มหลังต่อด้วยผมเจ็บหนักแล้วตอนนี้ไอ้ทีนี้พยายามจะเนียนเนียนได้บ่าวเนียนไม่ได้ผมตายครับเรียบร้อยผมเจออัพเดอร์ไลท์ฆ่าฮะสกอร์เป็น11ต่อ3ครับ10คิวแกมบิด They're attacking Dire's middle tower สิบเอ็ดต่อ3ครับผมเงินของเขานี่ก็อยู่ที่เกือบ 4K ผม XP ครับ250ครับผมโอกาสชนะ 72% แกมบิดควีนออฟเพนยิงทาวเวอร์ต่อเนื่องครับผมฝั่งด้านดาแซกโลครับผมยิงเน้นๆกดเก็บชาร์จไปครับฉีดโซเน้นๆวิกเกิลซิกครับผม FNG ครับไล่มาที่เจอแร็กพลาสมาฟิลปาดมาดูดาเมจคุยน้ำเพนวาร์ปกับผม FNG รอยครับ FNG ดึงเลือดมาฮิวโซลิไปกลิ้งโคลิมอเดอร์ชนไปยิงได้ตรงเข้าไปได้ผมน่าเจอแร็กโดนดึงสเตนต่ออีกแล้วเจอแร็กตายครับผมเจอแน่นเอฟบอลเข้ามาเสือทอมสันไม่รอดครับผมตายต่อๆกันครับ FNG แอบวางนั่นทุ่มสโตนไว้ในจุดนี้ฮะในโรชานพิทนั่นเอง14ต่อ3ผมเงินนำอยู่ 4K ครับเซฟมาจากด้านหลังอีออนเชลอีออนเชลผมไล่เคลียร์คลิปก่อนครับอัพเดอร์ไลท์ถอยกลับมาควีนออฟเอนก็พุชเลนลากไปดาเมจถาวรมา9ครับอันเดอร์ลอร์ดออร่าปรับหมายผมมีคนตายอยู่ในระยะนะครับก็จะได้ดาเมจถาวรมาเลยฮะDire's middle tower has fallen. Smoke เดินเกมต่อเนี่ยครับ FNG Aphon. ทางฝั่ง ILTW ครับผม Ward มองเห็นอยู่นะฮะอ้อมมาอีกทางครับ Gambit.ปิงเข้าใส่กรีดอัดก่อนที่ซัมโบแล้วก็สกรีมเอาเพนโอ้โหเรียบร้อยผมไล่มาต่อที่ด้านดาแซกครับ FNG ยังไงต่อดีครับจับรวบมาใส่วอลเวก้าผมดึงสปีดไว้แล้วพุ่งออกไปได้ผมดาแซกไปเด่นเข้ามาผมโนว่าลงไปก่อนวอลลงไปที่ด้านท็อปซันฉีดโซเข้าไปเต็มหลังท็อปซันครับผมแล้วมีดาร์คลิปกระโดดมาต่อยครับผมจับล็อกไปคิดออฟไปลิสแล้วฟีซิ่งฟิลเปิดมาดึงท็อปซันไว้ฉีดโซเข้าไปใส่ต่อท็อปซันตายผมไล่ต่อที่เจอแรกเจอแรกโดนซอมบี้ดึงมาอยู่โนเทลฮิวให้กระสามมาต่อผมด้านเมดิกควีนอเพนกระโดดไปผมโหลดมาสกีมอเพนตายไปแล้วนี่จับล็อกขาลงไว้ที่กระดูกโนเทลโนเทลตายครับผมตายต่อๆกันสกอร์เป็น18ต่อ3ครับผมตีด้านหงทาวเวอร์ท็อปเลนต่อเลยฮะแกมบิดอัพเดอร์ไลท์ผมได้ไปอัพเดอร์หลอดดาเมจบวก18ครับผมดาเมจอยู่ในตัว145ครับสับทีหน้าสั่นเลยฮะจับรวบมาครับผม
หนึ่งเกินไว้แล้วถอยเอาเซฟวางออฟสูวอร์ดไว้ในไฮกราวด์จุดนี้ครับแล้วก็ซินทรีทาวเวอร์ท็อปเลนแตกครับอิมเมอร์ชั่นออกมาวันนั้นหนุ่มทอสเซนกับโนเทลแฮกสติ๊กกันอยู่เอฟฟอนก็จะขึ้นเป็นด้านตัวของอูเซปเปอร์ดีสปายของริกเก็ตวางด้านนั้นทุบโซนไว้ต่อเจอร์แร็กปาสมาฟิลปาดไปกระโดดครับผมเข้าสกีมเข้าเพจใส่โซนชั้นฉีดไปต่อผมแล้วก็จับล็อกมาพีนอลมาลิสล็อกคู่เลยครับยังไงต่อท็อปสั้นตายผมเจอฉีดโซนเรื่อยๆผมเซฟครับผมนิ่งลอยไปแล้วนี่ท็อปสั้นซื้อเกิดมาผมด้วยความเดือดดาลทางด้านโนเทลไม่รอผมชิดขอบไปก็ไลน์ครับผมดาวแซกกีมเปิดเปิดมาใส่เห็นด้านตัวของฝั่งเซฟผมโดนกรีดอัดของโซนิกเวฟเต็มหลังครับผมเมก้าคิวของเอฟอนเข้าตีด้านตัวของฝั่งโรชานต่อครับสกอร์เป็น21-3ครับผมเจอแรกครับผมใช้อภินิหารอภินิหารชกเอจิสไม่ได้ผมเข้ากลางโดนครับผมแม็กซิมไตไปก่อนแล้วหัวรอร่าตายครับ22-3ครับผมโอ้เดี๋ยว 11K ครับเงินนำนี่ครับผมแกมบิตวางบอลลงไว้ในจุดนี้ครับ OG Radiant Tower สบายใจครับผมดาเมจทาวเวอร์บวกมา30ครับอันเดอร์ลอร์ดเจอแหลกกริ้งตัดแนวหลังมาครับผมควีนออฟเพนครับโดดมาอูเซปเตอร์เลยครับไม่ให้ไปเตะทิ้งโดนล็อกขาอีกทีผมเจอแหลกตายครับAfterlight dominating. Bottom tower is under attack. So go by side up. Radiant's top tower. Dire structures are fortified. Asma feel bad. Yap, ต่ออีกที Tower pin off Maris. ไปจับล็อก3ครับผม Underlord ครับผมรับเปรียบร้อยครับ Notel ตามด้วยทางหน้าตัวของฝั่งของสั้นครับโดเทลซื้อเกิดมาครับผมตีที่ด้านตัวของทาวเวอร์เทียร์3แตกครับจะถอยหรือเปล่าแกมบิทแกมบิทรีกุ๊กไปอยู่ครับผมฉีดโซเข้าไปใส่นั่นเซฟและเขาก็วางทุ่มโซนไว้อยู่นะครับผม FNG ยืนคับคับกันไว้มีอีกนะซัมมอนต่อผมแฟมิเลียฮะเฮียอิลูชันของวองออฟริบิก้าผมช่วยๆค้ำกันไปบาแรกแตกเรียบร้อยผมไหลต่อด้านบนเอาเยอะไปก่อนครับแกมบิดรู้เลยครับว่าหวานหวานครับผมฝั่งด้านทีมโอจีสู้ไม่ได้หรือเปล่าสามเมดิกไปครับพาราซิตแบงค์ย้ำต่อสกีโมเพนย้ำหน่อยครับผมเซิร์ฟสวิงออกไม่ได้ผมโดนล็อกคายครั้งหนึ่งตายครับผมด้านเซฟอันซับเบิลของอัพเดอร์ไลท์และอันเดอร์ลอร์สับแรงกันผม200ปัวครับนี่เลี้ยงกันสนุกสนานผมเข้ามาตัดครีมครับไอเอลอิมเมอร์ชั่นลงโนวามาต่อตีกองไล่เลยครับตีกองไล่ไปแล้วตอนนี้ครับยังไงดีครับ ILTW โดนไมเด่นไล่ไมเด่นบอกอยู่ไหนอยู่ไหนวาร์ปเลยครับผมเนียนๆครับ ILTW วาร์ปลงไปฟาร์มล่างครับผมไปเจออันเดอร์ลอร์ดต่ออีกทีอันเดอร์ลอร์ดผมจะขึ้นเป็นปลายออฟอินไซด์ ILTW ไม่โผล่ครับวางไฟซ้อมลงก่อนโมชันวินด้วยครับผมและทางด้านตัวของเอฟฟอนผมก็เก็บครับเอิร์ธสปีดครับผมที่ไปเปรี้ยวซ่าผมรอตัดบัลตี้รูหรือเปล่าไม่ซ่าผมตายอีกศพนะครับเจลแร็กอันเดอร์ลอร์ดครับผมโดนลุมหรือเปล่าเซฟโผล่มาครับควีนอเพนก็พุชเลนบนไปท็อปสันครับมีแค่โฮสเท่านั้นยังไม่เป็นไปเรียนเล่นชายทิ้งไปก่อนนะครับแกมบิดพุ่งเข้ามาโดยไม่มีดิฟิซอลเบสทางฝั่งตัวของอัพเดอร์ไลท์ก็ถอยครับเปิดดาร์คลิฟขึ้นไปช่วยด้านบนวาร์ปลงนกได้ฮะเรเซอร์นี่ก็ตัดครีปเลยครับแต่ไม่มีคนตัดครีปบนว่าเจอแร็กโผล่มาอีกแล้วนักตัดครีปในตำนาน
คนต้องยื้อสู้สุดใจก็ยิงต่อได้ครับเจอแร็กคูลดาวอยู่อัพยังไม่เต็มคูลดาวอยู่นานเหมือนกันครับเอาแล้วดาแสกจัดการไปหนึ่งครับผมด้านหลังนี้โนเทลตายผมไล่ต่อที่เจอแร็กโดนบล็อกทางครับผมกิ้งออกไม่ได้โดนฟอสลงไปผมเรียบร้อยฮะก็อดไลท์ครับผมเอฟอนยืดเยื้อไม่ได้ผม OG ครับพลังคัมแบ็กไม่มีเลยอันเดอร์ลอร์ดดาเมจทาวอน54ครับจบกลางเลยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่สนใจครับด้านล่างแล้วตีทาวเวอร์เทียร์4ครับแทงกันไป OG ครับผมจะสู้อย่างไรเรเซอร์มาจากด้านข้างแล้วตอนนี้พี่น้องมาเล่นจับล็อกต่อตีอัดเข้าไปน็อกแบ็กหมดแล้วผมละลายไปหนึ่งครับผมยังไงต่อดีไล่ต่อครับดาวน่าทอมสันยืนหยัดสู้ยืนหยัดสู้ไม่ไหวผมเรียบร้อยกล่าว GG เลยฮะดักหน่วงเกินไปผมแกมบิดย้ำย้ำซ้ำๆครับผมด้วยความแค้นครับให้นั่น OG อีกครั้งครับผมOG ครับลงไปสายล่างครับส่วนแกมบิดครับเข้าไปเจอกับ E-Home ต่อในวันพรุ่งนี้ฮะเร็วกว่าเดิมครับผม18นาทีครับ34ต่อ3ครับ Queen of Pain ครับผมอาคณิมด้วยฮะดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดคูลดาวน์ของกรีดมาทีนี่โดนน็อกแบ็คไป 1.4 วินาทีฮะแต่ได้เจอแลก09ผมท็อปสัน06นะครับโนเทล011คือพยายามจะสู้ต้นเกมก็สู้ไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าฮีโร่ต้นเกมของด้านแกมบิดดีกว่าวิเศษไมเดนครับผมแล้วก็อันดายครับพยายามจะยืดเยื้อให้ทางด้านตัวของวิเศษเก็บชาร์จโซอัลซันชันผมแล้วก็ฉีดครับฆ่าได้เรื่อยๆฮะและเลือดของทางฝั่ง OG น้อยด้วยครับผมเพราะว่าโดนขโมยสเตนจากทางด้านอันดายิ่งนั่นเองครับส่วนคืนเพนก็มีการโซโล่คิวเรเซอร์ได้1ครั้งครับผมอันเดอร์ลอร์ดนี่ก็ยืนแรกๆครีปกับทางด้านดาร์คเซียไปดาร์คเซียก็ไม่สามารถยืนนานได้ผมต้องโยกไปช่วยเพื่อนผมแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆผมและอันเดอร์ลอร์ดของพุ่งมาเป็นแวนการ์ดผมไล่ตามมาต่อฮะด้วยตัวของวาลาดูเมียครับผมแล้วก็เลเวลสกิลอะไรมาครบมาพร้อมหมดครับบุกทะลวงแน่น OG ยับเลยฮะตกรอบกันไปครับผมทางด้านตัวของ OG ครับลงไปในสายล่างแกมบิดไปต่อครับเจอด้าน E-Home นั่นเองครับไม่รู้ว่าแข่งกันในช่วง3ทุ่มนะฮะเพราะว่าในคู่ Lower Bracket นี่ครับจะเป็นเที่ยงคืนนะฮะโอจีครับผมพรุ่งนี้ก็แข่งต่ออีกทีครับผมประมาณ18นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับผมก็ผ่านพ้นกันไปครับในคู่แรกอีโฮมกับคีนครับอีโฮมชนะไป 2-0 เข้าไป Upper Bracket Final แกมบิดชนะ OG 2-0 ไป Upper Bracket Final ไปเจอกันนะฮะเหลืออีก2คู่ครับผมที่จะถ่ายทอดสดนะฮะทางด้าน Boom ID ครับกับทีมนะฮะแล้วก็ NIP กับทางด้าน Playmaker ครับผมOG อยู่สาย NIP กับ Playmaker กับ Kin Gaming อยู่สาย Boom ID กับทีมนั่นเองครับหากันสักครู่ครับเดี๋ยวคู่ถัดไปครับ Boom ID กับทั้งนั้นทีมบอกไม่รู้ว่าจอยห้องกันหรือยังนะฮะน่าจะเริ่มกันอย่างรวดเร็วครับผมมีการคีย์ห้องไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ